สวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านผมมาจากเดิมนาไอโอโปรเจกต์นะครับทุกคนต้องการอะไรครับปัญหาทุกคนทุกคนต้องการอิสรภาพครับทางด้านจิตใจทางด้านการเงินทางด้านร่างกายทางด้านการเงินเนี่ยทุกคนจะมีปัญหาอยู่ครับว่าทุกคนนักศึกษาที่จบใหม่ในปัจจุบันหรือคนที่อยู่บนโลกนี้ปัจจุบันก็จะทำงานประจำมีเงินนั้นตั้งแต่15,000 บาทขึ้นไป20,000ขึ้นไปหรือแม้กระทั่งวันละ300 บาทเดือนละ9,000ซึ่งคนพวกนี้เขาไม่รู้ว่าเงินตรงนี้สามารถเอามาทำอะไรได้บ้างทุกคนก็จะบ่นกันเฮ้ยเนี่ยเงินเดือนแค่15,000 บาทเนี่ยคอนโดบ้านมึงจะไปมีตอนไหนพวกประโยชน์พวกนี้จะไม่เกิดว่าคนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการชักจูงว่าออกจากงานประจำแล้วไปสร้างธุรกิจของตัวเองซึ่งมันไม่ได้เหมาะทุกคนครับเราจะแสดงให้เห็นว่าเงินเดือน15,000 บาทก็สามารถมีคอนโดเป็นของตัวเองได้ครับเรามาดูใน A นะครับผมเงินเดือน15,000 บาทใน A ค่าประกันสังคมจะ150ค่าเดินทางวันละ100ค่ากินวันละ150และถ้าใน A เป็นคนไม่ชอบเที่ยวแบบกับเพื่อนฝูงมากมายก็จะเหลือเงินเก็บอยู่ประมาณเดือนละ 6,650 บาทครับซึ่งเงินจำนวนนี้หลายๆคนไม่รู้ว่าสามารถผ่อนคอนโดที่ราคาล้านต้นๆได้เลยนะครับซึ่งถ้าคุณผ่อนราคาคอนโดราคาล้านต้นเนี่ยก็จะเดือน 7,000 คุณก็มีคอนโดของตัวเองแล้วแต่คนทั่วไปเขาไม่รู้มันจะมีกลุ่มน้อยเท่านั้นที่เขารู้ครับแต่ถ้าใน A เนี่ยมีที่พักอยู่แล้วแต่ว่ามีเงิน 15,000 บาทเราสามารถซื้อคอนโดเนี่ยเพื่อลงทุนได้นะครับปล่อยเช่าครับต่อไปนี้จะให้ใน A เนี่ยปล่อยเช่าคอนโดเดือนละแค่ 4,000 บาทเท่านั้นให้คนมาเช่าหมายความว่ายังไงนี่ครับใน A ก็จะเหลือเงินรายเดือนอีก 4,000 บาทซึ่งจะมีคอนโดราคาล้านต้นของตัวเองเบ็ดเสร็จเนี่ยใน A จะได้ซื้อคอนโดราคาล้านต้นเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับว่านี่คือข้อมูลและความรู้ทางด้านการเงินที่ทุกท่านมองข้ามนี่แหละครับถ้านาย A ยังนี่ยังนาย A ยังไม่ขายคอนโดนะครับถ้าขายก็จะได้อีกเงินก้อนจำนวนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูว่าทำไมถึงต้องเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในมาซับที่ผมเริ่มทำเพราะ1มันสามารถผ่อนได้สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายก่อนล่วงหน้าได้ครับผมเรามาดูตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีต่างๆกันนะครับเห็นไหมครับว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลในปี2560นะมีมูลค่ามากถึง 379,000 ล้านบาทเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นมูลค่าที่เยอะมากๆผมจึงขอนำเสนอว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่น่าสนใจครับมีการซื้อขายเช่าตลอดแต่ว่ากว่าคุณจะเป็นแบบใน A ได้เนี่ยที่แบบปล่อยเช่าเนี่ยคุณต้องมีความรู้ทางด้านการเงินมากมายไม่ว่าจะเป็นสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นความรู้ทางด้านการเงินเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนธนาคารสินเชื่อหรือแม้กระทั่งรายได้จากการปล่อยเช่าในพื้นที่นั้นๆคุณก็ต้องมีความรู้ซึ่งเราขอเสนอแพลตฟอร์มนี้ครับ Royalty Real Estate Income RI Project ของเรานั่นเองจะเป็นแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่นำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนอสังหาพื้นฐานตั้งแต่พื้นฐานเลยก็ไม่ใช่แค่การลงทุนครับซื้อขายปล่อยเช่าผ่อนทุกๆอย่างจะอยู่บนแพลตฟอร์มของเราหมดเนื้อหาตั้งแต่สัญญาเบื้องต้นไปจนถึงระดับ Advanced ขึ้นเช่นการปล่อยเช่าเราก็จะมีแนะนำการลงทุนข้างบนแพลตฟอร์มทั้งหมดครับ Creativity ของเรานะครับกิจกรรมของเราคือรวบรวมข้อมูลต่างๆมาให้ลูกค้าทุกคนของเราไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนเช่าอสังหาแล้วก็ข้อมูลทางด้านการลงทุนแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำทุกท่านรวมถึงสินเชื่อและก็การคำนวณเงินออกมาเป็นรายรับรายจ่ายว่าเนี่ยคุณมีเงินเท่านี้สามารถผ่อนคอนโดอะไรบ้างและถ้าคุณมีเงินแค่ 9,000 บาทเนี่ยคุณมีเงินเหลือแค่เดือนละ 2,000 อ่ะคุณต้องไปกู้สินเชื่ออะไรมาเพิ่มบ้างเท่าที่คุณพอจะมีอำนาจกู้ได้เราเนี่ยจะทำการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างคุณแค่พิมพ์เงินของเหลือต่อเดือนแค่นั้นเองครับต่อมานะครับนี่คือรูปแบบแพลตฟอร์มของเรานี่คือแพลตฟอร์มเริ่มต้นนะครับจะสำเร็จตอนประมาณ20พฤษภาครับผมเป็นต้นมานี่คือแพลตฟอร์มเริ่มต้นใส่เงินเดือนเงินออมแล้วก็จำนวนงวดที่ต้องการผ่อนสินเชื่อที่ต้องการหาชนิดอสังหาแล้วก็จังหวัดนะครับจังหวัดที่ต้องการลงทุนก็จะมีข้อมูลของคอนโดออกมาให้ว่าตารางวาเท่าไหร่เงี้ยนี่เท่าไหร่ถามว่าตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายเรามาจากอะไรแพลตฟอร์มของเราจะมีสิทธิพิเศษมากมายเมมเบอร์ปกติก็คือเมมเบอร์ฟรีนะครับสามารถดูรายละเอียดของตารางการผ่อนเช่าแล้วก็สัญญาต่างๆได้ตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาเลยจะสอนทุกอย่างฟรีไม่คิดเงินต่อมาเรามาเป็น Elite Member Elite Member เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากเมมเบอร์ปกติบ้างก็คือจะมีบอก
รายได้เฉลี่ยหากปล่อยเช่าของพื้นที่นั้นๆซึ่งเราจะเป็นคนเก็บข้อมูลส่วนนี้นะครับแล้วก็การเติบโตของที่ดินแต่ละนั้นๆแล้วก็คำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการคืนทุนรวมทั้งการคำนวณสินเชื่อธนาคารต่างๆแล้วก็บอกถึงอนาคตว่าเนี่ยนะครับจะอีกหน่อยอาจจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาเปิดตรงเนี้ยแต่ว่ายังไม่ลึกเท่าไหร่ครับแต่ก็พอที่จะสามารถผ่อนเช่าคอนโดได้แล้วครับต่อมาเรามาดู Loyalty Member มีอะไรเพิ่มเติมมาครับก็คือค้นหาผู้ที่ต้องการเช่านะครับผู้ที่ต้องการเช่าก็คือมาจับคู่แมทชิ่งกันบนเว็บซึ่งเรามีพันธมิตรของเราอยู่แล้วนะครับและระบบ R-Chat ที่ขอคำปรึกษาจากนักลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญได้ครับคนเราเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจตรงนี้เราให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงด้านอสังหาริมทรัพย์มาคุยกับทุกท่านเลยด้วยราคาเพียง 2,999 บาทเท่านั้นเองครับผมต่อมานะครับเราจะมาจำแนกกลุ่มลูกค้าในเมมเบอร์ของเรากันว่ามีอะไรบ้างกลุ่มลูกค้าประเภทแรกของเรานะครับก็คือกลุ่มลูกค้าประเภท Elite Member จากสถิติปี2556นะครับมีประชากรทั้งหมด 65.12 ล้านคนและมีเพียงนะครับ 13.6% เท่านั้นที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทถึง 50,000 บาทนะครับที่อยากจะมาใช้แพลตฟอร์มโอเคมีทั้งหมด8ล้าน8แสนกว่าคนบุคคลที่ต้องการใช้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยคิดเป็น 1% นะครับที่ต้องการศึกษาอสังหาแล้วก็เริ่มเข้ามาหาความรู้เป็นเมมเบอร์ฟรีนะครับ 80,000 คนเนี่ยถือว่าเป็นเมมเบอร์ฟรีเท่านั้นก็คือเข้ามาศึกษาอะไรปกติต่อมาคาดว่ามีเพียง 10% ก็คือมินิมัมเท่านั้นนะครับจากสมาชิกทั่วไปเป็น 8,000 กว่าคนเนี่ยที่ต้องการใช้ VIP ของเรา399ต่อเดือนซึ่งโดยคาดว่าจะใช้3ครั้งต่อปีเพื่ออัปเดตราคาที่ดินและโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมทั้งหมดก็คิดเป็นเงิน10ล้านต่อปีครับโดยประมาณต่อมาลูกค้าแบบ Royalty Member ของเรานะครับ 2,999 บาทต่อปีเนี่ยกลุ่มลูกค้าแตกต่างออกไปเป็นบุคคลที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งต้องการลงทุนอย่างจริงจังครับผมที่จะมาเสียเงินให้เราจากสถิติการ เปิดขายพื้นที่ใหม่ของคอนโดและบ้านจัดสรรในปี57นะครับเห็นไหมครับว่ามีทั้งหมดเนี่ย73,070 ยูนิตทั้งหมดทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโดยคิดเป็นขั้นต่ำมาอยู่อาศัยยูนิตละ1คนก็คือมี 73,000 กว่าคนคาดการณ์ว่ามีผู้ใช้เพียง 1% เท่านั้นที่ต้องการลงทุนและปล่อยเช่าสังหาแบบจริงจังก็คือ700คนใช้ซูเปอร์ VP โดยมีค่าราคา 2,999 บาทคิดว่าใช้2ครั้งต่อปีครับเพื่ออัปเดตข้อมูลต่างๆเพื่อคิดเป็นเงิน4ล้านกว่าบาทต่อปีนะครับผมต่อมามาดูคีย์พาร์ทเนอร์ของเราก็จะเป็นขอโทษนะครับเงินรวมเมื่อกี้คือ14ล้านบาทต่อปีต่อมาก็จะเป็นคีย์พาร์ทเนอร์ของเราก็จะเป็นพวกโครงการต่างๆเช่นแสนสิริลุมพินีพฤกษาที่เราต้องอัปเดตข้อมูลโดยใช้ข้อมูลของเขาเนี่ยเข้ามาและพันธมิตรที่ทุกคนมองภาพก็คือเจ้าของอสังหารายย่อยครับเปิดบ้านจัดสรรรายย่อยเปิดขายคอนโดรายย่อยพวกเนี้ยที่ไม่มีชื่อเสียงมากนักแต่เขาเปิดเขาก็สามารถขึ้นมาทำการตลาดบนแพลตฟอร์มเราได้ครับผมต่อมาพันธมิตรของต่อมาแล้วคือระบบธนาคารระบบธนาคารเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าพันธมิตรด้านสินเชื่อของเราก็คือเราจะเอาข้อมูลจากเขาว่ามีสินเชื่อหน้าสังหาอะไรบ้างที่น่าสนใจและสุดท้ายที่ขาดและก่อนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญหน้าสังหาเนี่ยจะเข้ามาให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมาชิกของเราซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้บนแพลตฟอร์มของเราต่อมาพันธมิตรของเราที่เราจะทำการแมทชิ่งให้และเป็นพันธมิตรของเราก็คือก็โครงการบ้านจัดสรรต่างๆที่แฟลตดีๆproperty ต่างๆเราก็จะไปโคกับเขาแล้วก็เอาพวกการซื้อขายเนี่ยไปโคกับเขาครับเรามีตรงนี้นะนู่นนี่นั่นต่อมาเป็นแผนในอนาคตของเราครับผมซึ่งตรงนี้แรกเริ่มเลยนะครับเราจะทำการตลาดให้ที่รู้จักเป็นที่รู้จักกันมากมายแบบให้เป็นที่หนึ่งของตลาดก่อนเพื่อให้คนรู้จักกันมากมายต่อมาก็คือจะเพิ่มขนาดของอสังหาไปเรื่อยเป็นที่ผมตั้งไว้2อย่างก็คือ1ที่ดินจะมีพวกราคาที่ดินบอกแบบว่าเป็นอสังหาแบบเริ่มรอบตัวเรามากขึ้น2คือที่ขาดได้เลยครับคนมองข้ามเยอะคือแฟรนไชส์ครับแฟรนไชส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไซนมบะหมี่นงหรือพวกแฟรนไชส์ดังๆเนี่ยพวกเนี้ยเขาการันตีการคืนทุนครับคนที่ต้องการจะลงทุนอย่างจริงจังเนี่ยแฟรนไชส์เนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยครับอายุน้อยร้านกว่า 80% บนเว็บไซต์เป็นแฟรนไชส์ครับผมเป็นเกี่ยวกับแฟรนไชส์โดยเฉพาะเลยครับต่อมาเราจะขยายไปที่ต่างประเทศในเฟส3เราจะขยายไปที่ต่างประเทศให้คนรู้จักแล้วก็ทำอสังหาในต่างประเทศด้วยนะครับนี่คือดับเบิลไอโปรเจกต์ครับผมขอบคุณที่รับฟังครับคุณครับ